لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال: ila kam yang kosimu at tasdiku. Nah, tasdik nan bank open kipapit. Nah, raw tapsap ka na kini aspas at tasdiku ni tapsap na. Pasawur ka chay leo at tasdik ka chay leo kini raw tapsap na. Jawab yang kosimu at tasdiku na. Ila arbaati aqsamin. Tasdik tasdik nan bank open si papit di kan ha yakinin badan yakinin nun yakin wa zannin song zon wa jahlin murakkabin sam jahi murakkab wa taqlidin si taqlid poro ru khamai ba le wa tasdik mai ting tu na ซึ่งเงื่อนไขที่จะเกิดตัสลีกได้นั้นเงื่อนไขต้องประกอบมาจากการต่อสมุดสามอย่างต่อสมุดเกิดมาจากการต่อสมุดสามอย่างด้วยกันชารัตสามอย่างที่เราปั้นผลมานุซึ่งทีนี้ตัวตัสลีกนั้นคือตัวหุกกุ้มคือตัวหุกกุ้มเลยคือตัวหุกกุ้มเลยตัวหุกกุ้มตัวของการหุกกุ้มส่วนการตัสวุฒินี่มีตัสวุฒิอะไรบ้างตัสวุฒิมาทั่วตัสวุฒิคำส่วนหน้าตัสวุฒิมหมูลตัสวุฒิคำส่วนล่างและก็ตัสวุฒิการนิสบะห์ระหว่างประโยคเช่นมุฮัมมัดุนกออิมุนมุฮัมมัดคือผู้ที่ยืนมุฮัมมัดส่วนหน้านั้นเขาเรียกมาทั่วถ้าภาษาหน้าอุ้งเขาเรียกมุตตาดาเลยกออิมุนนั้นภาษาโน้ตเรียกขอบัตแต่ว่าภาษาวิชามันเต็งนั้นเขาเรียกมหมุนมันจะเรียกกันไปตามภาษาแต่ละภาษาเลยนะถ้าภาษาอุซุนฟิกก็จะเรียกอย่างหนึ่งวิชาบาลาโกจะเรียกอย่างหนึ่งเรียกมักกูมุนอะไรมักกูมุนบีภาษาบาลาโกนะถึงตัสวุฒิตัวแรกตัสวุฒิมอตัวตัสวุฒิที่สองคือตัสวุฒิมหมุนและก็ตัสวุฒิการนิสบะการเกี่ยวพันระหว่างคำพูดนี่ระหว่างคำพูดหนึ่งกับคำพูดหนึ่งการเกี่ยวพันระหว่างคำพูดหนึ่งตัสวุฒิที่สามซึ่งทีนี้การตัดสินการตัดสินในประโยคนั้นนั่นแหละตัวตัสลีกตัวกุมซึ่งทีนี้การที่เราจะตัดสินพอตัสลีกนั้นหมายถึงการตัดสินในแง่ที่ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับอิสบาตหรือว่านาฟีเมื่อตัสลีกคือนับสุลฮุกนี่คือตัวกุมการตัดสินในสิ่งหนึ่งว่าจะยอมรับยินหรือไม่ยอมรับจึงแบ่งออกเป็นสี่บางครั้งยอมรับในสภาพที่จะกินรับดูเช่นอันที่สองยอมรับในสภาพที่ตัดสินในสภาพที่ซนอันที่สามอาจจะตัดสินในสภาพที่จะให้มุรกับอันที่สี่อาจจะตักลีดก็ได้สุอานมาหัวอัลจากินุอะไรคือจากินจาวับจากินหัวอัลติกอดุลจาซิมุคือการยึดมั่นที่เด็ดเดียวที่เด็ดขาดยาซิมคำว่ายาซิมนี่คือหมายถึงว่าต่อให้มีคนคนหนึ่งมาชี้แนะมาบอกนะให้กับเขาไปในอีกหนทางนึงนั้นเขาจะไม่กลับแล้วเช่นเขาอีมานว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีนะเช่นเขาอีมานว่าอัลลอฮ์นั้นมีในหลักฐานล่ะโลกนี้คือหลักฐานหากมีคนคนหนึ่งมาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีแล้วนะเขาจะไม่กลับคำอย่างเด็ดขาดคือเขาจะเอติกอดในสภาพเดิมโดยที่ไม่กลับคำอย่างเด็ดขาดอ่านเขาเรียกว่าอันเอติกอดอันยาซิมถ้าเอติกอดที่ไม่ยาซิมนั้นเขาเรียกว่าตักลิดเช่นเขาอีมานว่าอัลลอฮ์มีใครบอกแล้วว่าอัลลอฮ์มีครูบอกเขาตอนแรกเขามั่นใจไหมเขามั่นใจแต่ไม่ถึงขั้นยาซิมพออะไรล่ะพอถ้าหากว่าครูกลับคำว่าอัลลอฮ์ไม่มีเลยนะแน่นอนเขาจะคลอยตามคำพูดของครูไปสู่การไม่มีของอัลลอฮ์ไอ้แบบนั้นเขาเรียกว่าอิติกอติไรรุนยาซิมที่ไม่เด็ดขาด
tong ni yakinan tong i'tiqad ti dekat al mutabiku yang mutabaqah yang betulan iyo iyo i'tiqad i'tiqad ti tong ti tong to paham betin tong to paham betin kan na sin ko i'tiqad wa lok ni pen kong deum pen kong ko deum ma yai kong mai ko i'tiqad ja deum meun kan khu mai khai ma pen kong pul ko ko ka mai pen meun kan แต่ไม่มุตอบอกก็ให้กับสิ่งที่อะไรให้กับสิ่งที่เป็นจริงแบบนี้ไม่ถือว่ายากินอัลรอซิคูที่นักแน่นที่ตตับอะไรยาเซมที่ตรงต่อความเป็นจริงที่นักแน่นที่ไม่กลับคำอัลลาซีซึ่งอัลลาซีซึ่งลายูอรอดูลาหูจะไม่เกิดลาหูบากีโยบากีอัลลาซีจะไม่เกิดให้กับเอติโกดที่ยาเซมอัลลาซีนั้นสีฟัดของเอติโกดสิ่งจะไม่เกิดขึ้นให้กับการเอติกอดที่ยาเยมนั้นซาวาลุนการหั่นออกไม่เกิดการไม่พิ้นออกนะโดยการไม่เกิดโดยการหั่นออกไม่เกิดโดยการสูญหายบิตัชกีกินมุชกิกโดยยานิบิซาบะบิตัชกีกิโดยสาบของการมุชักกันโดยสาเหตุที่โดยเหตุของการทำให้คลุมเครืออันมุชักกีกีโดยผู้ที่ทำให้คลุมเครือโดยสาเหตุของการทำให้คลุมเครือโดยผู้ที่ทำให้โดยเซตของความคลุมเครือโดยผู้ที่ทำให้เกิดความคลุมเครือมีบาปิตาจริตคือไม่ถึงว่าถ้าว่ามีคนหนึ่งมาสร้างความคลุมเครือให้กับเขานะจะไม่เกิดการให้ไปหรือการพิ้นออกไปโดยสาเหตุของการที่สร้างความคลุมเครือโดยผู้ที่มาสร้างความคลุมเครือคือไม่ว่าจะเกิดความคลุมเครือแบบไหนนั้นเอติคอดของเขาก็ยังคงยาเซมสภาพเดิมรอเซคมุตอบิกอัลลาซีลายูรอดูละฮูซาวาลุนบิตัชกีกินมุชักกิกจะไม่หันออกอย่างเด็ดขาดนั่นจะกินซูอานมาฮูวาอัซซอนนูอะไรคือซอนจนภาษาเราท่านในเรื่องของฟิกนะ51จนถึง99ถ้าชักนั้น50 50ถ้า49มาจนกระทั่งถึง1นั้นไอ้นั้นเขาเรียกว่าวะฮัมถ้าสู้นั้นยะฮลุนไม่รู้แต่ถ้า51ขึ้นจนถึง99จนในเรื่องของฟิกแต่ในเรื่องของวิชามันติกนี่หมายความว่าอย่างไรล่ะหัวหัวอัจจนูนะหัวอัลเอติกอดูคือการเอติกอดอัลรอจิฮูที่มีน้ำหนักที่ค่อนข้างมีน้ำหนักสาวะองโตบิคุณอัมลัมยูตอบิกสาวะองโตบะโกอัลลัมยูตอบิกไม่ว่าโตบะโกโตบะโกอัลเอติกอดูไม่ว่าเอติกอดนั้นจะตรงต่อความเป็นจริงเอาลำอยู่ต่อบิกหรือไม่ตรงอันเอติกอรู้หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงตามใจเลยนะข้อให้นักไปครั้งนึงครั้งใดจะตรงจะถูกหรือไม่ถูกนั่นเรื่องเดี๋ยวขอซนสุอานมาหัวอันจาฮลุนมุรักกะบุอะไรคือจาฮิลมุรักกะบหัวอันเอติกหัวอันจาฮลุนมุรักกะบุนะอัลเอติกอดูอันยาซิมูคือการเอติกอดที่ยาซิมอัลไกรูที่ไม่ตรงมุตอบิกมุตอบิกมุตอบิกินอัลไกรูมุตอบิกุนที่ไม่ตรงกับหลักแห่งความเป็นจริงเอติกอดที่ยาซิมอัลไกรูที่ไม่มุตอบิกุนที่ไม่ตรงต่อลักแห่งความเป็นจริงนั้นคาราวาจะให้มรกับสุอานมาฮัวอัตตักลีดูอะไรคือตักลีดตักลีดฮัวอัลเลติโกดูคือการเอติโกดอันจาซิมูที่เดียวเหมือนกันอันมุโตบิกูที่ตรงต่อความเป็นจริงเหมือนกันแต่ว่าอัลไกรุรอซิอัลไกรอัลไกรุอัรรอซิฟูแต่ว่าไม่นักแน่ค
ืออยู่ในสภาพที่ว่าถ้าหากว่าเขามีการปรับคำแน่นอนเขาจะปรับอันนี้ก็เรียกว่าตักลีดซึ่งทีนี้สภาพของการตักลีดการยาฮีมุรักกับหรือการย้อนหรือการยาเกนอยู่ในประเภทของการตัสดีกเช่นนะเราพูดว่าโลกนี้นั้นไม่การที่เขาฟันธง 100% โดยที่ไม่มีการลังเลและตรงต่อความเป็นจริงนั้นนั่นแหละคือการตัสดีกประเภทยากินแต่ถ้าหากว่าเขาเอติกอดว่าโลกนี้นั้นไม่เขาเอติกอดว่าโลกนี้นั้นไม่แต่การเอติกอดว่าโลกนี้ไม่นั้นตรงต่อความเป็นจริงไหมตรงตัสดีกแล้วเขาฟันธงแล้วนับสุลฮอบบี้แล้วแต่ว่าเขาไม่รอเซ็คเขาไม่มั่นคงคือหมายถึงว่าถ้าหากว่าครูกับคำแน่นอนเขาจะกับคำอันนี้เขาเรียกว่าตัสดีกประเภทเรตักลีดหรือว่าเขามั่นใจ 100% ว่าโลกนี้นั้นก็ดีมีมาแต่เดิมเสมือนที่ฟาลาซีฟะเข้าใจนักปรัชญาตะวันตกเข้าใจว่าโลกนี้นั้นมีมาแต่เดิมมั่นใจ 100% ไม่กลับคำแต่บังเอิญว่ามันไม่ตรงต่อความเป็นจริงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจะให้มรกกับตัสดีกเหมือนกันฟันธงเหมือนกันแต่อยู่ในสภาวะจะให้มรกกับقال المصنف رحمه الله تعالى اللفظ وتقسيماته أي هذا المبحث بط بقرأني اللفظ في بيان اللفظ جبوت لفظ كم وتقسيماته لأكان بين ببيت تقسيماته هو اللفظ لأكان جد بين ببيت كم كم นั้นนะคำนี้มันจะมีความหมายของมันอยู่ในตัวเขาเลยอุลามะเลยเปรียบเทียบว่าคำนั้นเปรียบเสมือนกับร่างกายส่วนความหมายนั้นเปรียบเสมือนกับวิญญาณแสดงว่าคำพูดได้ก็แล้วแต่ที่พูดออกไปโดยไม่มีความหมายนั้นประดุจดังเรือนร้างที่ไม่มีวิญญาณก็และถ้าหากว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหมายแต่ไม่ได้มีคำมีความหมายแต่ไม่มีคำก็เปรียบเสมือนว่ามีวิญญาณแต่ไม่มีอะไรไม่มีเรือนร้างโดยนี้คำกับความหมายจึงเปรียบเสมือนกับร่างกายและกับอะไรรูห์ดวงวิญญาณอัลลัฟซูกันยัสดีวันมะนากัรรูฮีฮวะซูอานอีลากัมยังกอซิมูอัลลัฟซูแบ่งออกเป็นกี่ประเภทลาฟาซคำพออะไรล่ะพอการที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการตัสวุฒเรื่องของตัสดีกและจะเข้าไปสู่เรื่องกอดียะเรื่องกิยาสอะไรต่างๆมันต้องเป็นระดับขั้นต้องเข้าใจก่อนว่าลาฟาดความไม่นี่นะไม่ถึงอะไรต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปสู้การตัสวุฒพอเวลาเราจะตัสวุฒอะไรสักอย่างเราต้องรู้ความไม่ของสิ่งนั้นถูกไหมล่ะเช่นอันอาลามุฮาดิซุนอาลัมดีไม่อาลัมนั้นไม่ถึงอะไรล่ะเราต้องเรียนรู้ความไม่ของอาลัมก่อนอาลัมนั่นคือลาฟาดมะนอความนั้นคืออะไรล่ะเราต้องเรียนรู้ก่อนความไม่ก่อนในบทตัสวุฒเราต้องเรียนรู้ความหมายและก่อนที่เราจะฟันธงว่าโลกนี้นั้นไม่ 100% นั้นก่อนที่เราจะตัสดีก 100% นั้นเราต้องตัสวุฒก่อนตัสวุฒก็ต้องเข้าใจคําก่อนมาเป็นลําดับเลยมั้ยอะไรที่ก็อัลฮุกมุอะลาชัยฟัรอุนอันตัสวูริฮีการที่จะหุกอุมสิ่งนึงสิ่งใดนั้นฟัรอุนอันตัสวูริมันเป็นข้อปลีกย่อยคือมันเกิดมาหลังจากการตัสวุฒทำความเข้าใจสิ่งนึงสิ่งใดก่อนจะหุกอุมอะไรก็เลยเตะเลยต้องตัสวุฒความหมายของสิ่งสิ่งนั้นก่อนถึงตัสวุฒก็ต้องมาเรียนรู้เลยว่าลาฟาสกับความหมายนั้นมันมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างยังกอซิมูอีลากิสไมนียังกอซิมูได้แบ่งเลยลาฟาสนั้นอีลากิสไมนีกับดอดูว่ามาจำโอ้แบ่งออกเป็นสองประเภทมุสตะมัลินวะมุฮมัลินแบ่งออกเป็นมุสตะมันและกับมุฮมันลาฟาซซุอานมาฮุวะอัลลัฟซุอัลมุสตะมัลุอ
Arai khu lafaz musta'man. Huwa al-lafzul musta'man. Huwa al-lafzu khu kam. Ad-dalu yang menunjuk la iyo al-lafzu na. Ala ma'nan atas satu makna. Kam ti shi ting kwa mai ting. Nalai musta'man. Sen alam di mai ting harai lah. Ma siwa Allah. Alam mai ting sing di nauna cak Allah. Nah. Wasifat wasifatihi leka nok nea cak sifat ko Allah nok nea cak na zat ko Allah na nan le kore wa alam alam mi kwa mai mai mi kwa mai sare wa alam ti shi ding kwa mai nen nan alam ni kore wa lafaz musta'man kam ti mi kwa mai ke kam dai ka le te ti mi kwa mai nan riek wa lafaz musta'man wa yusamman makna dan dinamoi akan makna itu madalulan wa musamma tu riak kwamai nan wa madalun ru wa musamma ai lafaz nan ko riak wa dal suan sing di tu chi ru kwamai ko madalun ru wa lafaz nan ko riak wa is suan kwamai ko man nan ko riak musamma chen muhammad tua kama Muhammad di prakop bacak mim ha mim dan natua lafaz riak iyang wa dal tu riak iyang wa is suan ai tua ton ti ro pai cap pai te tong nan kon ti ro pai cap pai te tong nan ti thuk sampat dai nan to nan riak wa musamma ru riak wa madalun ka je na sadeng wa ti ro cap te tong nan mai chai Muhammad mai chai tua dal mai chai tua is tero cap te tong tua musamma ru wa tua madalun ting is ru wa lafaz ti shi ding kwa mai ko re wa dal ru wa is suan tua kwa mai re wa madalun ru musamma musamma soal kham tam dak pai ma huwa al-lafzun muhmalu arai ke lafaz muhman huwa al-lafzu al-muhmalu nan huwa al-lafzu allazi kam sin la yakunu lahu qaba yakunu muqaddam ma'nan isim muakhar la yakunu lahu allazi al-lafzin mai mi hai kap kam nan na ma nan mai mi sak kwa mai dio ala kore wa muhman wa yusamma dan dinamoi akan lafaz allazi la yakunu lahu ma'nan aidon le tu riak chen dio kan aidon yani kama yusamma bil lafzin muhman aidon yani kama yusamma bil lafzi al muhmali saman di tu riak bil lafzi al muhmali do lafaz muhman riak chen dio kan wa ghayra musta'malin เรียกได้สองอย่างคือลาฟาคำที่ไม่มีความหมายนั้นเรียกได้สองอย่างคือหนึ่งเรียกว่ามุฮัมมัดสองเรียกว่าไกรอมุสตะมาลินก็ได้นะฮูวาซาลิกะอัลลัฟซุลลซีลายะกูนุลาฮูมะนันนะฮูไดเซนไดเซนนั้นหมายเลขหนึ่งก็คือไดเซนที่มักลูบุไซเดนเซดไดเซนนั้นที่ถูกเปลี่ยนมาจากคำว่าไซเดนถ้าว่าไซดอนนั้นเป็นนามชื่อให้กับคนคนหนึ่งมีความหมายเรียกว่ามุสลิมันแต่พอเราเปลี่ยนอักษรเป็นไดเซนถ้าไม่ตั้งให้ชื่อใครไม่ไปตั้งให้ชื่อใครนั้นแต่เป็นคำที่ถูกเปลี่ยนมาจากคำว่าไซดอนและก็ไม่มีความหมายกับอะไรไม่มีความหมายเลยคำว่าไดเซนในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าคำมุฮัมมัดหรือว่าไกรุมุสลิมันเรียกว่ามุฮัมมัดซึ่งเขาแยกออกเป็นสองอย่างก็คือมุสลิมันและกับมุฮัมมัดความหมายนั้นคิดในแง่ไอลาฟาซคิดในแง่ความหมายนั้นแบ่งออกเป็นสองก็คือมุฮัมมัดมุสตะมันแต่มุฮัมมัดนี่จะไม่นำมาพูดในวิชามันเต็กแต่เขาแบ่งเพื่อให้เรารู้แต่เขาจะพูดในวิชามันเต็กนั้นจะพูดคำที่มีความหมายนั่นเลยเพราะคำที่ไม่มีความหมายนั้นพูดไปทำอะไรเสียเวลาจะพูดในคำที่มีความหมายแต่แยกให้เราเห็นเพื่อความชัดเจนเหมือนซีฟัตมุสตะฮีนนั่นแหละบางทีเราตั้งคำถามเราเรียนทำอะไรกับซีฟัตมุสตะฮีนอ๋อเราเรียนเพื่อที่จะปฏิเสธไม่ใช่เรียนมาเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติยึดถือไม่ใช่เรียนเพื่อปฏิเสธ
อะไรถ้าตัวเดียบาบูการิมยกตัวอย่างเหมือนกับเราหยิบเงาะมาหนึ่งลูกห้าใช้ว่าเราจะกินเงาะทั้งหมดแต่เราหยิบมานั้นเวลาเราหยิบเราหยิบมาทั้งหมดแต่เวลาเราจะกินเราขัดอะไรออกล่ะขัดเลือกออกเรากินแต่เยื่อมันแล้วก็เอาเมล็ดนั้นออกแต่เวลาหยิบหยิบมาทั้งหมดเช่นเดียวกันการเอติโกต่ออัลลอฮ์นี่นะการจิตมันต่ออัลลอฮ์หยิบมาทั้งหมดสิ่งที่มีให้กับอัลลอฮ์กับสิ่งที่ไม่มีให้กับอัลลอฮ์ยิบมาทั้งหมดเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เราเอติโกตสิ่งนี้เราไม่เอติโกตสิ่งนี้ไม่มีให้กับอัลลอฮ์สิ่งนี้มีให้กับอัลลอฮ์ตรงนี้ก็เหมือนกันยิบมาทั้งหมดเพื่อมาแบ่งให้เรารู้และการเรียนรู้ว่าอันนี้นะต่อไปเราจะพูดถึงในวิชามัติกอันนี้เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เสียหายอะไรซูอานอิลากัมยังกอซิมูอัลมุสตะมัลมุสตะมัลนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอันนี้มุสตะมัลเลยนะแล้วก็ตีตารางให้ดีนะลาฟัลมุฮมัลมุสตะมัลมุฮมัลตั้งไว้นี่พูดถึงมุสตะมัลมุสตะมัลนี่แบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วล่ะยังกอซิมูอิลากิสมัยนี้มุสตะมัลนั้นแบ่งออกเป็นสองยังกอซิมูตะถึงสุอานมาฮัวฮัวอันมุฟรอดูนั้นอันมุฟรอดูนั้นอะไรล่ะคือมุฟรัดจาวับฮัวมาลายดุลลูยุสอูฮูมาก็คือลาฟัลลายดุลลูยังทีดอกมนุจกยุสอูฮูยุสอูมาส่วนของคำคำนั้นไม่ได้ชีala juz'i ma'nahu atas juz' maknanya makna lafaz bon bang suan bon ik suan nung jak kwam mai kong lafaz nan lady na suan kong kham kham nan suan prakop kong kham nan mai dai chi bon suan nung jak kwam mai kong kham kham nan le wa huwa arba'u halatin wa huwa ma la yadullu juz'u ala juz'i ma'nahu na.มีอยู่4สภาพด้วยกันนะอัรบะอุฮาลาตมีอยู่4สภาพด้วยกันอันที่1ลายะกูนุละฮูญุซอุน tidak sabit tidak adalah baginya bagi ma ไม่มีให้กับคําคํานั้นน่ะญุซอุนไม่มีส่วนประกอบเลยกากีเช่นคําว่ากีฮาลากอนีฮีอาลามันเช่นคําว่ากีที่เราเอามาตั้งเป็นชื่อคนฐานชื่ออะไรอ่ะชื่อนายอีกอฟตัวเดียวกอฟตัวเดียวนั้นนะเราเลยนะนะกอฟตัวเดียวนั้นไม่ได้มีส่วนประกอบของมันเลยกอฟตัวเดียวคำคำเดียวซึ่งไม่มีส่วนประกอบนายได้นายกอฟหรือว่าบาฮุรุบยัดเช่นอะไรเช่นกาตับตูบิลกอลามีฉันเขียนบิลกอลามีโดยปากกาคาตาบะตูนั้นมียูซุมีส่วนประกอบคาตาบะตูคาตาบะตูมาจากกาฟตาบาตาคาตาบะตูนั้นมีส่วนประกอบเข้าใจนะมีส่วนประกอบนะแต่พอบิลกอลามีบีบาตัวเดียวบาฮุรุฟยาตัวเดียวนะบาตัวนั้นตัวฮุรุฟยาตัวเดียวนั้นไม่มีส่วนประกอบอะไรแต่ถ้าคำว่ามุฮัมมัดส่วนประกอบของมุฮัมมัดคืออะไรบ้างส่วนผสมของมันมีมีมมีห้ามีมีมมีดานเข้าใจมั้ยแต่พวกตี้กี้ที่ตั้งเป็นชื่อคนนั้นนะไม่มีส่วนประกอบอะไรหรือบาฮุรุฟยัดไม่มีส่วนประกอบอะไรหรือกาฟฮุรุฟยัดไม่มีส่วนประกอบอะไรแต่ถ้ามินมินฮุรุฟยัดมันมีส่วนประกอบเลยมีนูนมันมีส่วนประกอบฮุรุฟอักษรตัวเดียวนะเขาเรียกว่าคำมุฟรัดที่ไม่มีส่วนประกอบใดๆเลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนเลยชื่อไหนได้ชื่อไหนกี้อันสภาพที่หนึ่งสภาพที่สองลาหูยุซอุนมีส่วนประกอบลามะนาลาหูแต่ไม่มีความหมายลาหูบากีโยบากียุซุไม่มีความหมายให้กับส่วนประกอบนั้นกะคอลิดินอาลามันกะคอลิดฮานกะดันคอลิดอิตุอาลามันนาโมบากิซอรังในสภาพที่คอลิดเป็นชื่อคนคอลิดมีส่วนประกอบไหมมีส่วนประกอบมีข้อ
มีอาลิฟมีลามมีดานแต่ส่วนประกอบนั้นไม่มีความหมายในตัวของมันเองโคมีความหมายไหมล่ะไม่อาลิฟมีความหมายไหมล่ะไม่ลามมีความหมายไหมล่ะไม่ดานมีความหมายไหมล่ะไม่มียูซุคอลิฟมีประกอบจากโคอาลิฟอาลามดานแต่ส่วนที่มาประกอบไม่มีความหมายนี่ก็เรามุฟรัดสภาพที่สองสามลาหูยุซอุนลาหูบางีอ่ะบางีมุฟรัดนะบางีมุฟรัดให้กับคำมุฟรัดนั้นมียุซอุนมีส่วนประกอบซูมะนั้นยังอัมพูยอีมะนอที่มีความหมายกันนะมีส่วนประกอบและส่วนประกอบนั้นมีความหมายวะลายะดุลลุอะลายุซอีมะนาฮูแต่ไม่ได้บ่งชี้วะลายะดุลลุยุซอุนยุซอุนส่วนที่มีความหมายนั้นไม่ได้บ่งชี้อะลายุซอีมะนาฮูว่าเป็นส่วนหนึ่งจากความหมายฮูฮูยุซอีจากคำมุฟรัดนั้นจากยูซุนั้นเป็นคำที่มีความหมายเป็นยูซุที่มีความหมายแต่ไอยูซุไอคำนั้นไม่ได้ชี้ว่าเป็นบางส่วนจากความหมายของคำนั้นกาอับดุลลอฮีเช่นอับดุลลอฮ์ที่เป็นชื่อคนนะอับดุลนั้นเขาเรียกว่าหนึ่งคำหนึ่งยูซุอัลลอฮีนั้นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งยูซุสองคำนี้เอามาตั้งให้กับชื่อคนเช่นนายคนนี้ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์นั้นมีสองยูซุก็คืออับดุลหนึ่งยูซุอัลลอฮีก็คือยูซุที่สองแต่ดีนะพออับดุลมันแยกเป็นคำนะอับดุลนั้นหนึ่งยูซุมีความหมายไหมรักท่านเดิมมันมีความหมายอับดุลแปลว่าเบาอัลลอฮีอัลลอฮ์ก็เป็นอีกหนึ่งยูซุมีความหมายไหมมีความหมายก็คือซัตวาญิบุลวูญูดซัตที่วาญิบจะต้องมีอัลลอฮ์แต่ยูซุที่มีความหมายเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากความหมายของตัวตนของคนคนนั้นเพราะตัวตนของคนคนนั้นนั้นคืออะไรล่ะคือมนุษย์คือฮายาวานุนาติกคือมนุษย์ที่มีความคิดนั้นตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ความหมายอับดุลไม่ใช่ความหมายบ่าวและก็ไม่ใช่ความหมายอัลลอฮ์เข้าใจไหมทั้งสองยูซุนี่มีความหมายแต่ว่าสองยูซุที่มีความหมายไม่ได้ชี้ถึงฐานแท้ของคำนั้นอับดุลลอฮ์ตั้งชื่อกับใครล่ะตั้งชื่อให้กับคนคนหนึ่งเอ้าคนนั้นอาจจะเป็นบ่าวก็ได้แต่ความหมายอัลลอฮ์ไม่ได้มีกับเขาเขาอาจจะมีความหมายอับดุลในตัวตนของเขาแต่เขาไม่มีความหมายอัลลอฮ์ในตัวตนของเขาผิดกับคำว่าอัลคอมรูมูดิรุนผิดกับคำนี้นะอัลคอมรูมูดิรุนลาวนะไฮทูนลาวนะให้โทษถึงลาวนั้นลาวให้โทษนั้นเราเรียกลาวนั้นว่าอัลคอมรูมูดิรุนนะนี่ไอ้นี่ลาวลาวนั้นคืออิสคือชื่อของมันถึงลาวตัวนี้นะเรามาตั้งชื่อว่าเราตั้งชื่อกับลาวความหมายของมันก็คืออัลคอมรูมูดิรุนลาวที่ให้โทษนี่เป็นแสดงว่าอัลคอมรูหนึ่งยูซุมูดิรุนยูซุที่สองอันความรู้มีความหมายไหมมีความหมายคนลุมุสกีเรนไม่ทุกสิ่งที่เป็นของเลวที่ทำไม่เมามูดิรแปลว่าให้โทษโดยนี้คำว่าเล่ากับคำว่าให้โทษทั้งสองที่เป็นความหมายของเล่านะอันความรู้ก็คือความหมายของตัวต้นของเล่ามูดิรนก็คือตัวต้นของเล่าเข้าใจไหมทางอันความรู้และทางอันมูดิรตั้งเป็นความหมายของเราตั้งเป็นตัวตนของเราตั้งเป็นยูซุเป็นส่วนหนึ่งจากความหมายของเราไอ้นี่เขาไม่เรียกว่ามุฟรัดส่วนมุฟรัดสภาพที่สามนี่มียูซุมีความหมายแต่ว่ายูซุแต่ละส่วนนั้นไม่ได้ชี้ถึงไม่ได้บ่งบอกถึงส่วนที่เป็นความหมายของคำนั้นเลยเช่นอับดุลกับอัลลอฮีอับดุลลอฮ์ชื่อคนแต่พอเราไปเพ่งพิจารณาตัวความหมายเราพบว่าอับดุเอาเขาอาจจะอับดุนั้นความหมายแปลว่าทาสนะเดิมถึงเขานี่เป็นเซรีชนก็ไม่ใช่ความหมายตัวตนของเขานะหรือว่าเขาเป็นทาสอับดุอาจจะเป็นความหมายของเขา
แต่อัลลอฮ์นะยูซุที่สองนะไม่ใช่ความหมายของเขาเพราะอัลลอฮ์นะเป็นความหมายกับซาติวานิบุญวุญูดเข้าใจไหมเห็นภาพนะนี่ยังอยู่ในประเภทมุฟรัดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าสภาพของอับดุลลอฮ์เล่คลายๆว่ามันมุรอกกัดนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันคือมุฟรัดพอมาตั้งเป็นชื่อคนนะสภาพที่สี่ละหูบากีโยบากีมุฟรัดนะให้กับคำมุฟรัดนั่นนะยูซุนมีส่วนประกอบมีส่วนประกอบมีความหมายดาลุลอาลายูซอีมะนาหูและก็ชี้ถึงบางส่วนจากความหมายของคำมุฟรัดยูซอีมะนาหูมะนันมุฟรัดมีคำมีส่วนประกอบมีความหมายและชี้ถึงส่วนที่ชี้ถึงบางส่วนจากความหมายของคำนั้นเลยลากินแต่ถ้าว่านี่ตัวเบ็ดเพิ่มไปลากินแต่ถ้าว่าตัวเบ็ดเพิ่มตัวเบ็ดต่อแล้วอย่างลากินลากินดีละตูหูแต่ถ้าว่าการชี้ถึงความหมายของมันดีละตูหูดีละตุนมุฟรัดไกรุมักซูดะตินไกรุมักซูดะตินแต่การชี้ถึงความหมายของมันไม่ถูกผงเปล่าไม่ถูกเอาไม่ถูกประสงค์ที่จะเอาเละเละขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังถึงกระโตไปเลยลามินไฮซูยูซูฮูไม่ใช่เพราะว่ามันน่ะมินไฮซูลามินไฮซูยานี่มินไฮซูอันนะฮูลามินไฮซูยูซอีฮีนั่นไอมินไฮซูอันนะฮูยูซูฮูยูซูมะนายูซูมะนาฮูยูซูฮูยูซูมะนาฮูไม่ใช่จากสภาพที่มันเป็นบางส่วนจากความหมายนั้นจริงๆและตามตัวก่อนคำที่มีส่วนประกอบที่ชี้ถึงบางส่วนจากความหมายของคำนั้นแต่ละกินดีละละตูแต่การชี้ถึงความหมายนั้นไม่ได้ถูกประสงค์ที่จะเอาจริงๆละมินไฮซูยูซีไม่ใช่เป็นบางส่วนจากความหมายนั้นจริงๆในมิซาลวะซาลิกะกะฮายาวานินนาติกินอาลามันลิอินซานเช่นคำว่าฮายาวานุนนาติกุนห่างกับอดอัลฮายาวานุนนาติกนะอาลามันเป็นชื่ออาลัมลิอินซานินให้กับมนุษย์คนหนึ่งเลยดีนะข้อถามว่าต้นชื่ออะไรข้อตอบว่าชื่อผมชื่อนายฮายาวานุนนาติกมันตอบว่ามันนั้นชื่อฮายาวานุนาติกชื่อคนนะชื่อฮายาวานุนาติกเลยเลยดีนะชื่ออะไรชื่อฮายาวานุนาติกชื่อคนเลยนะชื่อฮายาวานุนาติกเลยชื่อนายฮายาวานุนาติกนามสกุลนั้นฮายาวานุนาติกผมชื่อนายฮายาวานุนาติกนามสกุลสร้างว่าไปสกุลผมเองชื่อคนเลยถึงชื่อคนตัวนั้นที่ชื่อว่าฮายาวานุนาติกถ้าเล่นในพื้นฐานเดิมมียูซุมีส่วนประกอบไหมมีส่วนประกอบปัจจัยอะไรบ้างหนึ่งฮายาวานสองนาติกและมีส่วนประกอบและก็มีความหมายเดิมๆนั่นนะและความหมายนั้นฮายาวานุนาติกชื่อฮายาวานุนาติกคือฮายาวานและก็นาติกฮายาวานกับนาติกทางโซงนั้นเป็นยูซุที่ความหมายของมันเป็นแก่นแท้ของคำนั้นเป็นแก่นแท้ของตัวตนของคนคนนั้นเลยเพราะคนนี้มนุษย์นี่ก็คือฮายาวานุนาติกแต่ถ้าว่าคำว่าฮายาวานุนาติกที่มีความหมายที่มียูซุและชี้ถึงความหมายให้กับยูซุให้กับส่วนของคำนั้นแต่ถ้าว่าไม่ถูกประสงค์ที่จะเอาความหมายนั้นเพราะฮายาวานุนาติกที่หมายถึงสัตว์ที่พูดได้นั้นเราไม่ใช่ประสงค์ไอ้นั้นเราประสงค์ว่าเขาชื่อคนเฉยๆประสงค์ว่าเป็นชื่อคนเฉยๆไม่ได้ประสงค์ความหมายที่มาตรกีบกันไม่ประสงค์ว่าชื่อฮายาวานุนาติกเฉยๆนี่ไม่ได้ประสงค์ถึงความหมายว่าฮายาวานุนที่หมายถึงสัตว์นาติกที่มีความคิดท
ที่ต่างโซ่นั้นเป็นความหมายกับนายคนนี้หมายนี่คือคำมุฟรัดนะเขาเรียกว่ามุฟรัดที่มียูซุที่มีความหมายและชี้ถึงตัวต้นของคำนั้นแต่ไม่มักซูดไรรู้มักซูดดีละแล้วตู้ไรรู้มักซูดเป็นการดีละความหมายไรรู้มักซูดก็คือเราไม่ใช่ประสงค์ความหมายว่าในฮายาวนาเต็กไม่ได้ประสงค์ว่ามนุษย์ที่พูดได้มากประสงค์แค่ว่าเขาคือชื่อคนเท่านั้นหรอกแต่ไม่ได้ประสงค์ถึงความหมายที่เป็นแก่นแท้เพราะถ้าเมื่อนึ่งเมื่อใดที่เราประสงค์ถึงความหมายที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์ถ้าเราไปประสงค์นั้นแน่นอนมันจะกลายเป็นมุรกับทันทีเลยแต่เมื่อนึ่งเมื่อใดที่เราไม่ประสงค์คำว่าฮายาวนาเต็กที่หมายถึงความหมายว่าสัตว์ที่มีความคิดเราประสงค์แค่เป็นชื่อคนธรรมดาเฉยๆนี่ก็เป็นมุฟรัดในสภาพที่สี นั่นเข้าใจนะมุฟรัดนะแล้วดูทีนี้มันทีนี้อยู่ที่เราเลยเราอีมักซูดของเรานั้นเราจะเรียกคำหนึ่งมักซูดเราคืออะไรถ้าเราเรียกว่าฮายาวานุนาติกสัตว์ที่มีความคิดถ้าเราไม่ถึงความไม่จริงๆมุรกับแต่ถ้าเราประสงค์ว่าฮายาวานันนาติกเป็นชื่อคนเป็นอาลัมที่ตั้งหมายกับชื่อคนคนหนึ่งไม่ได้ประสงค์ความไม่มันจริงๆเงยรูมักซูดะถ้าเป็นบันนี้ก็เป็นมุฟรัดมุฟรัดในสภาพที่สี่สุอานมาฮัวอันมุรักกับอะไรคือมุรักกับนี่มุรักกับเลยมุฟรัดและมุสามันแบ่งเป็นมุฟรัดและก็แบ่งออกเป็นมุรักกับอะไรคือมุรักกับล่ะฮัวมายะดุลลูยุซอูฮูยุซอูมาส่วนของคำนั้นชีอัลายุซอีมะนาฮูส่วนของคำนั้นชีบนส่วนจากความหมายมะนาฮูมะนามาบนส่วนจากความหมายของคำนั้นเช่นอะไรอินซานคืออะไรฮายาวานุนาติกุนฮายาวานุนาติกก็เป็นอะไรก็เป็นมุรักกับเพราะความหมายนั้นชี้ถึงคำนั้นความหมายแต่ละส่วนชี้ถึงฮายาวานก็ชี้ถึงอินซานนาติกก็ชี้ถึงอินซานเข้าใจไหมฮายาวานุนาติกทั้งสองชี้ถึงความหมายของคำนึงมินไฮซูนะมินไฮซูยะนีมินไฮซูอินนาฮูมินไฮซูอินนาหูมินไฮซูอินนาหูอินนายูซูหูนะในแง่ที่ว่าส่วนของคำนั้นยูซูหูยูซูมะนาหูเป็นส่วนจากความหมายนั้นจริงๆยะนี้มักซูดะตุนทุกประสงค์ที่จะผงเปล่าที่จะเอาความหมายจริงๆมินไฮซูอินนาหูอินนายูซูหูยูซูส่วนของคำนั้นยูซูฮูยูซูมานะฮูเป็นส่วนจากความหมายของคำนั้นจริงๆเช่นอะไรฮายาวานุนาติกฮายาวานุนาติกยูซูหนึ่งก็คือฮายาวานยูซูที่สองคือนาติกทางโซ่นั้นเป็นความหมายกับอะไรให้กับอิงซานแสดงว่าโซ่ยูซูนี่ชี้ถึงความหมายกับอิงซานจริงๆมินไฮซูอินนาฮูยูซูฮูจริงๆไม่ใช่ว่าประสงค์ว่ามันเป็นชื่อคนเป็นอะไรอื่นไม่ใช่แต่ประสงค์ว่ามันเป็นความหมายของอิงซานจริงๆแสดงว่าส่งยูซุที่เป็นความหมายให้กับอิงซานยูซุนั้นน่ะส่งยูซุนั้นน่ะเขาเรียกว่ามุรักกับมุรักกับวะฮุวะวะฮุอันมุรักกะบูนอันวาอุนมีberapa macam มีหลายประเภทมินฮาsetengah daripada nya nya อันวะนะอันมุรักกะบูอัตตักยีดียูเขาเรียกมุรักกับตักยีดีนะฮูฮายาวานุนนาติกุนมุรักกับที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อแม่เช่นฮายาวานุนนาติกฮายาวานุนนาติกถ้าพูดว่าฮายาวานเฉยๆนั้นมันจะกินความหมายกว้างแต่เมื่อนึงเมื่อได้ที่เราใส่นาติกขึ้นไปนั้นมันทำให้เกิดเป็นข้อแม่ว่าสัตว์ตรงนี้น่ะคือสัตว์ที่มีความคิดเพียงเท่านั้นไม่ใช่สัตว์อื่นนอกเหนือจากนั้นเข้าใจมั้ยนี่เขาเรียกว่ามุรักกับตักยีดีวะฮุวะวะฮุวะอันมุรักกับอัตตักยีดียูนะ
Al-mufidu, man cha hai prayot, man cha hai khao chai, man cha pin prayot, likti sabi ne kan khao thing, al-ulumi atta sawuri yati kan khao thing, visha, ne sheung, ta sawut, cha tham ai rao dan khao thing ne sheung visha ta sawut. Li'annan murakkab at-takjidina fi kuwatin mufrad yu nai kwamai mufrad man pen tua ton kong man pen murakkab takjidi te kwamai kong man yu nai nghe kong mufrad murakkab takjidi tua ton kong man pen murakkab takjidi te yu nai satana kwamai kai klai wa man pen mufrad เพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นความหมายให้กับคำที่เป็นมุฟรัดฮายาวานุนนาก็ถามว่าอิงซานคืออะไรอิงซานนี่คือมุฟรัดไหมล่ะคือมุฟรัดฮายาวานุนนาติกุนเป็นความหมายกับอะไรให้กับมุฟรัดเมื่อมันเป็นความหมายให้กับมุฟรัดคลายๆว่ามันเป็นมุฟรัดกันแต่ถ้าพิจารณาคำของมันจริงๆนั้นมันเป็นอะไรเป็นมุรักกับตักยีดีเพราะมีเพราะก็มาจากคำว่าฮายาวานุประกอบมาจากคำว่านาติกุลใช่ไหมเมื่อมันมีส่วนประกอบถ้าพิจารณามันแบบผิวเผินมันเป็นมุรกับตักยีรีแต่ถ้าคิดความไม่ให้ดีนะมันอยู่ในสถานะของการเป็นมุฟรัดนี่ก็เรียกว่ามุรกับตักยีรีฟีกูวตินมุฟรัดถ้าเรียกชื่อนะมุรกับตักยีรีฟีกูวตินมุฟรัดเพราะมันเป็นความไม่ให้กับคำว่าอิงซานที่เป็นมุฟรัดคือคล้ายๆว่าฮายาวานุนนาติกกับอิงซ่านั้นคืออันเดียวกันประนึ่งว่ามันคืออันเดียวกันเมื่อมันคืออันเดียวกันก็แสดงว่ามันเป็นมุฟรัดเลยดันคันก็ความหมายว่าฟีกูวะตินมุฟรัดวามินฮาดันสุดตึงห์daripada nya daripada anwa murakkab nya murakkab khobari บอกเฉยๆเช่นอันอิงซ่านาติกมนุษย์มีความคิดบอกเฉยๆไม่ได้เป็นการขัดออกอะไรไม่ใช่นะเพราะขึ้นชื่อว่ามนุษย์นั้นมีความคิดอยู่แล้วแต่เราต้องการที่จะบอกเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าอ๋อมนุษย์นั้นมีความคิดเข้าใจนะแต่ถ้าว่าฮายาวานนนาติกุนนาติกตัวนั้นนะถ้าฮายาวานเฉยๆนั้นมันกินความหมายกว้างเป็ดควายไก่กินความหมายกว้างแต่พอนาติกุนมันขัดสิ่งเหล่านั้นออกเลือกไว้เฉพาะอะไรเฉพาะอิงซานแสดงว่ามุรักกับตัวนั้นตักยีดีเป็นการวางข้อแม้เพื่อที่จะขัดสิ่งอื่นนั้นออกไปแต่ถ้ามุรกกับคอบารีอิงซานนาติกอิงซานนาติกอยู่แล้วอิงซานพุทธมีความคิดอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะบอกหรอกข้อจึงเรียกว่ามุรกกับคอบารีวะฮุวะอัลมูฟีดมุรกกับคอบารีนั้นจะเป็นประโยชน์ลิกติซาบ akan mendapat ilmu al ulum atas dikiyah กับวิชาatas dikiyah ในเรื่องของวิชาatas dikiyahเกี่ยวกับการตัดสินอาจจะเป็นประโยชน์ในส่วนนู้นนั่นแต่ก่อนนะวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตรงเส้นตรงนั้นตามไปนี่แบ่งออกเป็นมันแบ่งออกเป็นไล่เงี้ยแบ่งออกไล่เงี้ยมุมลาฟาสคำเดียวนี่แบ่งในเงี้ยความไม่ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั่นเป็นแบ่งในแง่ว่ามันมีความไม่หรือไม่มีความไม่เป็นมุฮัมมัดเป็นมุสลิมไอ้มุสลิมนี่มาแบ่งออกเป็นสองแล้วมุฟรัดมุรักกับมุฟรัดมันมีสี่สภาพนั่นแหละมีแต่ได้มีสี่สภาพไอ้มุรักกับก็มีมุรักกับตักยีดีมุรักกับคอบารีเข้าใจนะถึงเดี๋ยวมันจะแบ่งเป็นในแง่อื่นละแต่นั่นแหละวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา